ท่านผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลางท่านรองผู้อำนวยการและท่านเจ้าหน้าที่ประจำหอสมุดส่วนหอสมุดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกท่านครับ วันนี้ทางส่วนหอสมุดกลางได้จัดโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมจล.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับผมขอเปิดโครงการสัมมนาและให้ขอคิดความเห็นในเบื้องต้น เกี่ยวกับนโยบายแนวทางทิศทางของการพัฒนาห้องสมุดของมจล.ของเราสำนัก หอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาจุฬานั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็อยู่ภายใต้การดูแลกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแต่ว่า3ปีหลังสุดที่ผมไม่ได้ดูแลส่วนหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศนะผมไม่ทราบด้วยสาเหตุอะไรนะฉะนั้นวันนี้น่าจะให้เจ้านายของท่านมาเปิดบรรยายนะแต่ว่าก็คงมีสายสัมพันธ์เก่าๆที่ดูแลกันมานะผมเคยดูแลมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็ได้ให้นโยบายอย่างต่อเนื่อง ความจริงน่าจะเอาส่วนเทคโนโลยีมาร่วมประชุมด้วยเพราะมันเกี่ยวข้องกันนะมีมาอยู่คนเดียวแล้วถือว่าตัวใหญ่คงคุ้มด้วยมั้งฮะนึกเอามาสัมมนาด้วยกันนี่แหละส่วนสมุดเล็กเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะ จะได้เล่าความเป็นมาของการพัฒนาห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศของมจล.ที่เมื่อก่อนท่านศรีทนเนี่ยได้ดูแลอยู่แล้วก็สรุปการดำเนินงานตั้งแต่แรกมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะมีโปรแกรมนั่นโปรแกรมนี่ ผมมีข้อมูลอยู่ค่อนข้างครบนะนับตั้งแต่เริ่มพัฒนามาตั้งแต่เรามีพรบมาแล้วก็พัฒนาเป็นกิจลักษณะส่วนหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยทั้งส่วนที่เป็นการทำเครือข่ายทำโปรแกรมนะฮะแล้วก็ค่าเมนเทนแนนซ์เนี่ยมันจะตก300ล้านเข้าไปแล้วมั้งฮะไม่ใช่น้อยนะตั้งแต่แรกมาเนี่ยเพราะว่าล่าสุดที่ผมดูแลแล้วก็สรุปให้ผมเพื่อรายงานที่ประชุมใหญ่เนี่ยแต่มันประมาณ120ล้านนะ120ล้านนี่ก็ 6-7 ปีมาแล้วนะตอนหลังมาก็ประมาณก็เราก็ลงไปอีกทั้งค่าเมนเทนแนนซ์อะไรต่อมีอะไรอยู่พอสมควรน่ะ แต่ก็เป็นข้อจำกัดว่าเราพัฒนาโปรแกรมนั้นโปรแกรมนี้ไปอยู่แล้วก็ไม่ได้มีการนำไปใช้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์โดยส่วนงานต่างๆที่เป็นผู้ใช้เนี่ยเราก็สูญเสียไปโดยไม่ได้เกิดประโยชน์นะตอนหลังมางบประมาณก็ลงไปอยู่พอสมควรละส่วนเทคโนโลยีเนี่ยแต่ว่ารู้สึกว่าจะพลาดโอกาสไปหลายปีนะปีนี้ก็ทำเท่าจะพลาดอีกนะก็ให้ไป2ล้าน3ล้านเนี่ยทำโปรแกรมอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันก็ไม่ไปไหนเท่าไหร่นะในส่วนหัวเองก็จะหมดไฟในการทำงานหรือไงไม่ทราบนะไม่มีพลังผลักดันในการขับเคลื่อนแล้วก็ประกอบกับเอาไปให้คนอื่นดูแลอีกนะเอาไปจากผมอ่ะพูดง่ายๆก็ไม่มีคนติดตามดูแลอย่างแท้จริงนะก็พลาดโอกาสไปหลายๆส่วนนะทั้งส่วนเทคโนโลยีแล้วก็ห้องสมุดด้วยกล่าวเฉพาะส่วนกลางก่อนนะก่อนที่จะคงเป็นเรื่องทั่วไปนั่นนะ ส่วนเรื่องเฉพาะเนี่ยผมได้ยินชื่อวิทยากรละนะเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ในการดำเนินการใดๆที่เป็นฝ่ายปฏิบัติจริงๆท่านผู้เชี่ยวชาญก็อยู่ที่นี่เนี่ยคงช่วยดูแลอยู่แล้ว ห้องสมุดของเราเนี่ยในปัจจุบันเนี่ย น่าเห็นใจผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับห้องสมุดโดยเฉพาะมจล.ส่วนกลางนี่มันอยู่ไกลที่เรียนมากนะอยู่คนละฟากฟ้านะพูดง่าย
กติมันก็ไม่ค่อยอยากเข้าอยู่แล้วนะมันไกลอีกเดี๋ยวเวลาเดินอีกนะระวังผีจะหลอกนะมันบางทีมันไม่มีคนไปเยี่ยมไปยามมันจะต้องทำร้านกาแฟด้วยหรือเปล่าอาจารย์แต่ผมว่ามันไปนะถ้าร้านกาแฟด้วยเนี่ยหาคนสวยๆมาค่อยเสิร์ฟมาอะไรมันหน่อยนะผมก็จำเรืองอยู่เรื่อยเพราะว่าผมไปที่สถานบรรยายพุทธศาสตร์นะฮะขึ้นไปข้างบนแล้วก็เอ๊ะไปดูแล้วมันก็รู้สึกมันจังเหงาๆนะส่วนกลางนะส่วนภูมิภาคก็คงไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แล้วเพราะว่าสภาพแวดล้อมอะไรต่อมีอะไรในปัจจุบันนี้นะเป็นข้อปรารภในเบื้องต้นก่อนว่า ผมไม่มีข้อมูลอะไรมากหรอกครับผมนะเอาภาพต่างๆมาให้ดูตามรอบในเบื้องต้นนะว่า ในปัจจุบันเนี่ย สังคมด้านการสื่อสารข้อมูลช่องทางในการรับรู้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันมีมากมายก่ายกองเป็นเรื่องน่าปวดหัวนะปริญญาโทเอกสั่งงานไปนี่ไม่ได้อ่านหนังสือหนังหาหรอกนะไปดึงมาจากเว็บไซต์น่ะแล้วก็มาปะถ้าจะตรวจแล้วก็ส่งกลับไปกลับมาชาตินี้ก็คงไม่ได้คะแนนแล้วนะไม่เสร็จอ่ะบางทีก็รำคาญก็ให้มันถึงสองอ้าวไปเอาไปก็แล้วกันนะไปให้มันจบๆนะอย่าให้มาเห็นหน้าอีกย้ายคะแนนไปอ่ะไม่ใช่ว่าพอใจอะไรนักหนานะคือเอาให้มันจบอ่ะพูดง่ายๆนะพอเห็นหน้ามาแล้วมันก็คงไม่มีความรู้มากกว่านี้หรอกผมดูแล้วที่มันเรียนกันน่ะก็ได้แค่นี้แหละอาจารย์ดูแล้วนะผมดูแล้วเห็นหลังไวๆเดินเป๊ะๆนั่นอย่าคิดว่าเป็นปริญญาตรีโทนะเป็นด็อกเตอร์นะครับโอ้เยอะมากในปัจจุบันเนี่ยทั้งฝ่ายปฏิบัติการทั้งฝ่ายอะไรต่อมีอะไรไม่อ่านหนังสือแล้วก็ไปเอาจากตรงนั้นตรงนี้มาปะใส่เพราะฉะนั้นก็น่าสงสารแล้วน่าเห็นใจอ่ะพูดง่ายๆว่าทำยังไงถึงจะให้มีคนมาใช้ห้องสมุดมายืมหนังสือบ้างอันนี้ฝากท่านผู้เชี่ยวชาญ นะว่าการจัดสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับห้องสมุดห้องหนังสืออย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ผมบอกต้องทำร้านกาแฟทำนั่นทำนี่ไอ้พูดเล่นก็จริงนะแต่ว่ามันจริงนะมันต้องหาทางทำแล้วว่าเข้าไปในห้องสมุดนี่มันจะเอนเตอร์เทนได้ยังไงอาจจะเพิ่มกลิ่นสักหน่อยหนึ่งนะเพราะฉะนั้นอย่าเอาส้มตามซุปหน่อไม้เข้าไปกินในห้องสมุดเด็ดขาดนะแต่กินต่อเนื่องอย่างหนึ่งเดือนนี่กลิ่นมันไปแทรกซึมอยู่ในนั่นแหละได้แถวนั้นแหละไม่ไปไหนมาไหนอันนี้น่าเห็นใจเพราะว่าโดยลักษณะนิสัยของคนไทยมันก็ไม่ค่อยอ่านหนังสืออยู่แล้วอาจารย์นะนั่นผู้เชี่ยวชาญมันไม่ค่อยอ่านหนังสืออ่ะสติปัญญาของคนในชาติเราก็เห็นชัดอยู่แล้วมันไม่มีใครฉลาดขึ้นมาเองด้วยที่ไม่ศึกษาไม่อ่านหรอกเขาอ่านทั้งนั้นอ่านมากอ่านน้อยอ่านทั้งนั้นล่ะไอ้ของเราเฉลี่ยปีละ8หน้าหรือ8บรรทัดต่อคนน่ะ8บรรทัดเหรอ8บรรทัดนี่มันยังไม่ได้ความเคลิ้มอะไรเลยนะสติปัญญามันจะไปไหนมาไหนบวกกับช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลตัวข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยแต่ถ้าผมเขียนหนังสือผมก็ใช้นะช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์เท่านั้นแหละผมคือข้อมูลในเว็บไซต์มันก็เหมือนข้อมูลในคัมภีร์ต่างๆเช่นผมอยากจะรู้ว่าพระสูตรนี้อยู่ในเล่มไหนคือไปเปิดหาเป็นเล่มๆเดี๋ยวมันใช้เวลานานผมก็เข้าเว็บไซต์นี่แหละเพียงแต่ว่าพอรู้แล้วว่า
มันอยู่ในเล่มไหนก็ไปเปิดเล่มจริงไม่ได้เราไม่ได้เอาในเว็บไซต์อยากกินว่ามันอยู่ตรงไหนเท่านั้นแหละแล้วก็วิธีการสรุปข้อความสำคัญบางอันที่เขาสรุปไว้ดีแล้ว ก็ถ้าเอามาใช้ก็อ้างอิงเขาทุกวันนี้ก็ทำวิจัยอยู่ก็ใช้วิธีการอย่างนี้แต่ลูกศิษย์ลูกหาเราเนี่ย ถ้าครูบาอาจารย์ไม่ค่อยมีเวลาอันนั้นยิ่งไปใหญ่มันต้องหาวิธีการให้เขาศึกษาค้นคว้าอ่านหนังสือให้ได้ผมทำหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาพระพุทธศาสนาในคำบรรยายรายวิชาเนี่ยตอนท้ายผมจะเขียนไว้ทุกวิชาเลยว่าต้องทำงานมอบหมายอย่างน้อย3ชิ้นประกอบการเรียนการสอนแล้วผมก็ทำเป็นแบบอย่างนะในการสอนเนี่ยแต่ละวิชาที่ผมสอนอยู่ให้งานไป12ชิ้นไม่ใช่3ชิ้นหรอก12ชิ้นจะไปลอกจะไปปาดึงมาจากเว็บไซต์จะไปลอกมาจากหนังสือเล่มไหนก็ลอกไปแล้วแต่ว่า12ชิ้นนี่อย่างน้อยมันต้องดูนั้นมันต้องอ่านน่ะผ่านหูผ่านตาอาจารย์นะ12ชิ้นน่ะมันร้องออกเลยนะท่านมาเข้าตอนหลังนี่ผมไม่ได้สอนแล้วนะส่งทุกต้องส่งต้องส่งทุกคนไม่ส่งตกมีอยู่ตกท่านหนึ่งอยู่ที่ขอนอยู่เมื่อก่อนอยู่ที่เลยตอนนี้มาอยู่ที่ขอนแก่นตอนนี้ไม่ได้ทำงานแล้วมั้งครับจบปริญญาเอกนี่แหละอันน่าตกทำงานไม่ครบยกพวกมาร้องผมใหญ่เลยว่าโอ้ยอาจารย์เนี่ยเขาแก้ตัวหน่อยไม่ได้เหรอเพราะว่าต้องมาลงทะเบียนเรียนใหม่เสียตังค์ใหม่แล้วนั่งรถจากขอนแก่นมาส่วนกลางเนี่ยเสียตังค์เยอะนะอาจารย์นะเอ้ยไม่เป็นไรหรอกได้ความรู้เพิ่มต้องมาลองทะเบียนเรียนใหม่ตกเพราะฉะนั้นรับประกันได้ส่วนหนึ่งที่จบมาในช่วงนั้นนี่เป็นหลักเป็นทหารนะมาทำงานเป็นผู้บริหารในปัจจุบันก็หลายท่านก็ต้องเอาอย่างนี้ให้มันผ่านหูผ่านตานะอาจารย์นะไม่งั้นให้ไปเรื่องเดียวนี่เราไม่แน่ใจว่าไปลอกใครไปเอาของคนอื่นมาทั้งนุ่นหรือว่าไปดึงมาจากเว็บไซต์ดึงมาจากเว็บไซต์มันก็ยังได้ดูนะไปคัดลองมาจากหนังสือก็ยังได้ดูเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์นี่ต้องหาวิธีการให้ลูกศิษย์ลูกหาได้อ่านหนังสือให้ได้ยังไงก็ได้ให้งานหลายๆเรื่องนี่แหละดีที่สุดแล้วมีคุณภาพไหมโอ้ก็อย่างที่ว่านั่นแหละถ้าเอากันจริงๆแล้วก็ไปทำมาใหม่10เที่ยวก็ไม่จบนะดูแล้วนี่ก็คงได้แค่เนี้ยเอาให้จบๆกันไปแล้วก็ต่างคนต่างไปทำมาหากินก็แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวก็ตายจากกันแล้วจะไปเอาอะไรนักหนาก็เอาแค่นั้นเพราะฉะนั้นสังคมสื่อสาร ข้อมูลช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางพวกเราที่ทำงานเกี่ยวกับห้องสมุดเนี่ยต้องช่วยกันคิดช่วยกันหาวิธีการที่จะสร้างแรงจูงใจให้เขาเข้ามาที่ห้องสมุดต้องไม่มีหลุมดำในห้องสมุดเนี่ยผมไปที่วัดศรีสุดารามผมไปสอนพิเศษอยู่เลยนะไอ้ห้องสมุดวัดศรีสุดารามทำไมล็อกกุญแจอันนี้ผมให้หลักการไปแล้วผมบอกท่านศรีทนไปแล้วนะแต่ว่าโดยอำนาจหน้าที่ก็ไม่มีสิทธิ์ละแต่ผมบอกท่านศรีทนกับก็ฝากท่านถึงต้องผอ.ด้วยว่านี่โอนให้คณะที่ก็จัดการศึกษาที่นั่นไปพัฒนาซะให้ท่านผู้เชี่ยวชาญห้องสมุดล็อกกุญแจได้ไงอ่ะเอาจะให้ใครไปใช้หรือว่าให้เทวดาอยู่ข้างในเราใช้ห้องสมุดต้องคนใช้นะวันเสาร์อาทิตย์ก็จริงอ่ะแต่ว่าไอ้ที่วัดศรีสุดารามเขาสอนเสาร์อาทิตย์อ่ะหรือให้ท่านเทวาไปนั่งเฝ้าอยู่นั่นหลังๆไม่ก็เห็นหน้าท่านเทวาเนี่ยยังอยู่นะไปนั่งเฝ้าก็อยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจะมีคนเฉพาะเสาร์อาทิตย์เป็นหลักวันธรรมดาเนี่ยมันเหงาจะตายไปแต่ว่าเอาละให้เขาไปดูแลไปพัฒนาแล้วก็เปิดซะมันมีกี่ประตูบาน
ประตูมันมีกี่ประตูก็เปิดเอาห้องสมุดอ่ะเพราะต้องเปิดแต่ทิศทางแหละดูแล้วเป็นล็อกกุญแจเอาไว้คณะที่อยากจะจ่ายการศึกษาตัวนั้นก็ไปดูแลไปพัฒนาถ้าเรามีงบประมาณบางส่วนที่จะเจือจานโดยเฉพาะวัสดุหนังสือก็เจือจานไปแต่ว่าเขามีรายได้เป็นของตัวเองอยู่แล้วโครงการภาคพิเศษนะให้เขาดำเนินการนะถ้าให้ไปแล้วยังพัฒนาไปไม่ไปไหนมาไหนแล้วก็ยังมาบ่นอีกเพราะว่าเขาบ่นอ่ะเขาอยากจะใช้ห้องสมุดอยากจะดูแลถ้าดูแลแล้วไม่ไปไหนมาไหนเอาเราก็หาวิธีการผมคิดว่าอาจจะต้องยุบเอามารวมเพราะว่าหนังสือบางส่วนเนี่ยใช้ประโยชน์ได้เอามารวมที่ส่วนกลางนี่แหละแล้วไม่ต้องสิ้นเปลืองบุคลากรไปอยู่ตรงนั้นมารวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดอันนี้ต้องคิดต่อไม่งั้นมันจะสร้างมันไม่ใช่แรงจูงใจแล้วนะมันแรงถดถอยแล้วเห็นห้องสมุดแล้วมันหน้าโหดห่อเหี่ยวใจอ่ะเนี่ยต้องเอามาดูนะมาพัฒนาไปเนี่ยต้องหาวิธีการครับว่าทำยังไงถึงจะให้มันมีแรงจูงใจอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของห้องสมุดสร้างวิธีการผมเคยบอกท่านศรีทนว่าถ้ามีหนังสือออกมาใหม่จัดกิจกรรมแนะนำหนังสือที่มันใช้ได้หน่อยมีระดับหน่อยนะโยมวีระวันหนังสือที่มีระดับหน่อยเราดูว่ากำลังมันฮอตไอ้เล่มนี้กำลังฮอตเรื่องนี้จัดกิจกรรมแนะนำหนังสือเหมือนกับร้านดังๆที่เขาทำอยู่เลยแต่ว่าทุกวันนี้เขาก็ลำบากแล้วไอ้ร้านดังๆนี่ก็แทบจะไม่ไหวแล้วทุกวันนี้ดูแล้วเนี่ยนะเรามีมุมคือห้องสมุดจำลองทองประเสริฐมุมเล็กๆมุมไม่ใหญ่แต่ว่ามันเก๋นะคนฟังเนี่ยไม่จำเป็นต้อง50 60เป็น100หรอก20 30ประชาสัมพันธ์ให้ดีอันนี้ฝากต่างจังหวัดด้วยนะอยากกิจกรรมแนะนำหนังสือคนที่ไปเป็นวิทยากรก็อาจจะหายากหน่อยเพราะว่าไอ้ที่เป็นเจ้าหนังสือจริงๆทุกวันนี้มันก็หายากแต่ว่าครูบาอาจารย์ของเรานั่นแหละดูว่ามีหน่วยก้านหน่อยชอบอ่านหนังสือชอบค้นคว้านะเป็นคนที่พูดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เป็นระบบเป็นกิจลักษณะหน่อยอาจจะเดือนหนึ่งทำครั้งหนึ่งสองเดือนทำครั้งหนึ่งหรือวันมีหนังสือออกมาดังๆเนี่ยทำครั้งหนึ่งกิจกรรมวิจารณ์หนังสือสังคมไทยเขาค่อนข้างมีน้อยพอไปคาดหวังกันว่าทำกิจกรรมอย่างนี้ทีนี้คนต้อง200 300ใช่ไหมโอ้เยอะแยะไปหมดมันไม่ใช่ไอ้เรื่องหนังสือเป็นเรื่องเฉพาะนะ50คน20คน10คน15คนประชาสัมพันธ์ให้ดีพวกนิสิตสาขาต่างๆก็อาจจะไปบ้างคนตัวไปอาจจะไปบ้างอันนี้แน่ลองดูสร้างมุมที่มันน่าสนใจคือมันต้องมีความเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยอะไดนามิกส์แต่ถ้าไม่งั้นเราก็ดูแล้วนั่งไปหน่อยๆเราหาวิธีการเพราะสภาพสังคมสื่อสารข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลในปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้การทำงานห้องสมุดในปัจจุบันเนี่ยจึงมีความลำบากในการพัฒนาห้องสมุดนั้นท่านอธิการบดีเนี่ยเมื่อก่อนนั้นก่อนที่จะเข้าสู่ยุค 4.0 เนี่ยท่านตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะเพิ่มจำนวนหนังสือ 300,000 500,000 พัฒนาไปถึงเป็นล้านล้านน่ะท่านก็ประสงค์อยากจะได้หนังสือเยอะๆรวมทั้งส่วนภูมิภาคด้วยนะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ฝากทางผู้รับผิดชอบห้องสมุดไปดูในสองส่วนก่อนส่วนที่หนึ่งก็คือเกณฑ์ของสกอ.ที่มันผ่านเกณฑ์การประเมินเนี่ยซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วว่า
กี่เล่มต่ออาจารย์1คนกี่เล่มต่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา1รูปคนไปดูตรงนี้ให้มันได้ตามเกณฑ์ก่อนถ้าเขาสามารถถ้าเขาให้เราสามารถนับรวมสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้าไปด้วยก็ไปทำรายการให้มันได้ครบตามนี้จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาเสร็จแล้วก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นไปเรื่อยแต่พอมาถึง 4.0 ยุค 4.0 แล้วเนี่ยผมคิดว่าปริมาณหนังสือก็ยังมีความจำเป็นเฉพาะให้มันเป็นไปตามเกณฑ์ของสกเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาส่วนอื่นๆเราอาจจะใช้งบประมาณไปสร้างมูลค่าเพิ่มจุดที่น่าสนใจให้กับห้องสมุดหาวิธีการเพราะว่าการดั้มหนังสือเข้าไปเนี่ย เดี๋ยวจะไปถวายตอนท้ายนิดหนึ่งนะว่านอกจากมันไม่น่าสนใจแล้วก็เป็นภาระในการดูแลรักษาห้องสมุดเนี่ยน่าจะมีภาระเพิ่มขึ้นมาหลักๆอีกก็คือเรื่องการเก็บรวบรวมจดหมายเหตุของสถาบันตอนนี้กำลังทำห้องสมุดพระพรหมบัณฑิตไม่ใช่ห้องสมุดอะหอจดหมายเหตุพระพรหมบัณฑิตของส่วนกลางนะมีฝากไปส่วนภูมิภาคด้วยนะสถาบันของเราที่ก่อตั้งขึ้นมาวิทยาเขตอะเราต้องทำหอจดหมายเหตุขององค์กรในหอจดหมายเหตุมี3ส่วนส่วนที่1คือห้องสมุดส่วนที่2ก็คือจดหมายเหตุของสถาบันส่วนที่3ก็คือมัลติมีเดียพรีเซนเทชันมีอยู่3ส่วนในส่วนแรกคือส่วนที่เป็นหอสมุดเนี่ยว่าจะให้เสร็จก่อนวันที่16-17กันยานี่นะวันเกิดท่านอธิการบดีจะเปิดท่านหันษาเป็นคนดำเนินการอยู่ผมเป็นประธานนะส่วนหอสมุดจะไปช่วยซัพพอร์ตอาจารย์เราลองไปดูว่าจะช่วยซัพพอร์ตตรงไหนอย่างไรแล้วก็เป็นต้นแบบในการกระจายไปสู่ส่วนภูมิภาคอันนี้คือภาระหน้าที่เพิ่มที่ควรจะต้องเน้นในปัจจุบันนี้เพราะว่าช่องทางในการสืบค้นข้อมูลของนิสิตนักศึกษาของเราเนี่ยไปช่องทางอื่นกันหมดแล้วจะดึงกลับมาห้องสมุดนี่ต้องหาวิธีการแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไปทำหน้าที่หลักตรงนี้ในการเป็นสถานที่สนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในหลายทิศทางเนี่ยเฉพาะในส่วนที่เป็นหอเหมือนกับหอจดหมายเหตุไกลๆเนี่ยนะอันนี้จะเป็นคุณูปการมากในนั้นเนี่ยจะเป็นประวัติพัฒนาการของสถาบันประวัติพัฒนาการของการดำเนินการพันธกิจทั้ง4ด้านขององค์กรเราจะไปหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่อยู่ในนั้นนะเป็นมัลติมีเดียพรีเซนเทชันทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นถ้าประสงค์จะได้ไอเดียในการดำเนินการเรื่องอย่างนี้เนี่ยห้องสมุดที่ไหนที่เขาเห็นว่ามันทันสมัยน่าสนใจพิพิธภัณฑ์ที่ไหนที่เขาเห็นว่ามันครบถ้วนสมบูรณ์น่าสนใจก็หาโอกาสแวะเวียนไปเยี่ยมไปชมอย่างไม่กี่วันนี้เข้าไปพิพิธภัณฑ์พิษณุโลกชื่ออะไรนะพิพิธภัณฑ์พิษณุโลกอ่ะอยู่ใกล้ๆวัดอ่ะเข้าไปดูรูปแบบของมัลติมีเดียพรีเซนเทชันของเขาน่าสนใจใช้ได้มีคนแวะเวียนเข้าไปดูไม่ขาดแล้วครับพวกนักเรียนพวกนิสิตนักศึกษาแวะเวียนเข้าไปดูไม่ขาดอันนั้นเราใช้ได้ต้องเป็นเรื่องของพวกนี้ซึ่งไม่มีส่วนไหนไปทำหน้าที่แต่เฉพาะส่วนการของเราเนี่ย ทางคณะต่างๆเขาก็มีแนวคิดที่จะไปพัฒนาห้องสมุดเป็นของคณะแต่ว่า
บางทีก็เล็งผลเลิศนะครับถ้าไม่วางแขนมีมาตรการมีระบบและกลไกให้ดีเนี่ยท้ายที่สุดจะเป็นภาระแต่ในส่วนตัวก็ยังสนับสนุนอยู่ผมเคยเข้าไปดูห้องสมุดคณะของมหาวิทยาลัยพาราณสีนะบานาราสฮินดูยูนิเวอร์ซิตี้ห้องสมุดคณะของเขาอ่ะใหญ่โตมโหฬารหนังสือเยอะแต่ว่าฝุ่นจับเคลอะไปหมดเลยไม่มีใครใช้พูดง่ายๆไม่มีคนดูแลท้ายที่สุดแล้วเนี่ยณขนาดนั้นนะมีแต่หนังสือแล้วก็หนังสือละเกะละกะแล้วอาจารย์ไม่มีใครดูแลละฝุ่นจับเคลอะไม่มีร่องรอยของการใช้เลยไอ้พวกบงบัตรเบิดอะไรนี่ตู้แต่ละพังหมดแล้วไม่ใช้แสดงว่าไม่ประสบความสำเร็จไอ้ของเรานี่ยังไม่เริ่มนะกำลังจะเริ่มมันก็เลยเพี้ยนก็คืออยากจะได้นะพอได้เข้ามาแล้วไม่มีคนดูแลเดี๋ยวก็จะต้องไปขอเจ้าหน้าที่มาดูแลแล้วนะบางทีเข้าไปแล้วมันไม่ครบถ้วนอ่ะเป็นภาระแต่ว่าเอาถ้าคิดว่ามั่นใจแล้วทำขึ้นมาแล้วจะมีคนใช้มีคนดูแลจะไปได้เนี่ยก็นิมนต์เชิญได้ตามสบายเพราะว่ามันจะได้สะดวกแล้วก็มีจุดเน้นมากขึ้นในลักษณะเฉพาะมากขึ้นมาประเด็นที่ท่านอธิการบดีประสงค์จะให้เพิ่มจำนวนหนังสือเนี่ยก็ณขณะนี้เนี่ยให้มันได้ตามเกณฑ์นะส่วนอื่นๆก็ถ้ามีงบประมาณมาก็ไปสร้างมูลค่าเพิ่มในการให้บริการเพราะว่า การดึงคนกลับเข้าไปห้องสมุดในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็ญละเราจะทำยังไงลักษณะนิสัยพฤติกรรมการเรียนรู้ของสังคมปัจจุบันเอากลุ่มชาติพันธุ์คนในพื้นที่เนี่ยคนในภูมิภาคนี้โดยลักษณะนิสัยไม่ค่อยชอบเรียนรู้เท่าไหร่อยู่แล้วได้แค่นี้แหละสองชาติที่อยู่ใกล้ๆเราแล้วทำไมเขามีลักษณะนิสัยชอบเรียนรู้โอ้เขาเป็นคนมาจากที่อื่นเขามาจากอินเดียเขามาจากจีนฮะเราไปดูมาเลเซียสิงคโปร์อ่ะเขาไม่ได้คนพื้นที่ 100% นะเขามาจากตรงนั้นตรงนี้เขาชอบเรียนรู้คนตัวนี้ลักษณะนิสัยชอบเรียนรู้อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นปัญหาอุปสรรคของเราที่ทำหน้าที่ในการให้บริการห้องสมุดเพราะฉะนั้นได้ฝากทางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยซึ่งส่วนภูมิภาคก็คงมีด้วยนะจะต้องเอาหาวิธีการเอาข้อมูลไปสู่ผู้บริโภคอีกช่องทางหนึ่งไม่ใช่ให้ผู้บริโภคมาหาข้อมูลแล้วก็ให้มีลักษณะเฉพาะมากขึ้นได้ฝากฝ่ายเทคโนโลยีไปส่วนหนึ่งแต่ว่าก่อนหน้านั้นฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็ทำเอาไว้ผมได้ไปช่วยบรรยายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหลักปริญญาตรีวิชาปรัชญาเบื้องต้นนะมา2-3 เทอมแล้วนะเทอมนี้มีชื่อแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีเวลาไปแล้วก็ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ไปถ่ายวิดีโอไว้ทุกครั้งไปถ่ายเทปเอาไว้ข้อมูลที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ครบถ้วนนะผมบรรยาย 6-7 ครั้งหรือไงนะแล้วเขาก็เมื่อก่อนสดแล้วเรามาให้เอาออกรีลันตอนหลังมาไม่อ่านเราทิ้งไปเลยก็เลยฝากฝ่ายเทคโนรู้สึกจะให้เจ้าหน้าที่ไปขอข้อมูลผมมาละนะฮะความจริงยังมีข้อมูลมากกว่านั้นในส่วนที่เป็นคำบรรยายก็เอาคำบรรยายแล้วก็เอา PowerPoint ไปอินเสิร์ตเข้าไปให้มันน่าสนใจในส่วนที่เป็นไม่มีการบันทึกคำบรรยายเอาไว้แต่ว่าผมไปบรรยายตรงนั้นตรงนี้มี PowerPoint เต็มเครื่องไปหมดนะสมมุติคุณว่าเอาไปจัดรูปแบบแล้วก็นำเสนอในรูปแบบต่างๆ
ฝ่ายเทคโนต้องเข้ามาช่วยในการนำข้อมูลไปสู่นิสิตในรูปแบบของ YouTube แขวนเอาไว้ในบล็อกของส่วนงานเมื่อก่อนหน้านั้นมีแต่ป้ายบล็อกเข้าไปไม่มีอะไรเลยนะบางคณะเนี่ยเรื่องเว็บไซต์ของคณะของส่วนงานเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสงสารไม่มีใครดูแลรับผิดชอบก็ให้นโยบายทางฝ่ายเทคโนว่าไปสอนหลักการวิธีการในการอัปโหลดข้อมูลขึ้นเว็บไซต์นะการทำ YouTube แล้วไปแขวนเอาไว้พูดง่ายๆว่าเขาไปเปิดที่สมาร์ทโฟนที่คอมพิวเตอร์ PC ที่โน้ตบุ๊กของเขาเนี่ยเผื่อว่าเขาจะขยันนะอาจารย์ในวันหนึ่งเนี่ยมันไม่ขยันก็เกินไปเราเป็นนิสิตนะขยันแล้วอยากจะดูสามารถดูได้โดยที่ไม่จะเป็นต้องมาที่ห้องสมุดพูดง่ายว่าเข้าไปตรงไหนนะเกิดอารมณ์ขึ้นมาหันไปตัวไหนก็เจอข้อมูลเกี่ยวกับตำรับตำราหนังสือทางวิชาการพวกเนี้ยอันนี้มันต้องหาวิธีการแล้วคือลักษณะนิสัยนี่ไม่ชอบอ่านไม่ชอบดูเนี่ยมันต้องหาวิธีการอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้อันที่3เนี่ยฝากไว้ก่อนที่จะไปดูสาระบางอัน เกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุดเนี่ยท่านฮะเรื่องของรูปแบบในการจัดหนังสือลงชั้นรูปแบบในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารกับพวกนิสิตคนที่ไปใช้บริการปัญหาอุปสรรคที่เราเจอจากสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันผมไปห้องสมุดที่ DSU ที่อินเดียนี่แหละเขาขึ้นชื่อนะว่าเป็นห้องสมุดที่ใหญ่มีหนังสือเป็นจำนวนมากแต่เข้าไปดูแล้วนะมันโหมันชั้นหนังสือมันเต็มไปหมดเลยนะหนังสือเยอะจริงๆขั้นตอนในการไปยืมเนี่ยก็หลายขั้นตอนเนื่องจากนิสิตเขาเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีระบบมีอะไรต่อมีอะไรในซับซ้อนก็ฝากเป็นการบ้านให้ไปคิดอยู่ 2-3 เรื่องก็คือ1ระบบ ขั้นตอนในการสืบค้นหาหนังสือเนี่ยทำยังไงที่จะให้มันง่ายขึ้นเคยไปใช้ที่สถาบันดังๆอ่ะนะข้างนอกอ่ะนะหนังสือเยอะก็จริงเป็นตึกก็จริงอ่ะแต่ว่าเราต้องไปหาบัตรตามบัตรนะอาจารย์ไปเปิดไม่รู้กี่ตู้ไอ้กี่ช่องกว่ากี่ล็อกกว่าจะได้นะไปไล่ดูทีละบัตรทีละบัตรทีละบัตรเอ๊ะมันยังไงก็ได้หนังสือมาเหมือนกันแต่ว่าใช้เวลานานมากกว่าจะได้แต่ละเรื่องเนี่ยนะพอได้เสร็จแล้วก็ให้เขาถ่ายฝากเขาถ่ายเอกสารไว้ตอนที่ทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทอันนี้ไม่ก็ยากเท่าไหร่เพราะได้หนังสือแล้วก็ไปเอาแล้วก็ให้ถ่ายเอกสารไว้แต่ว่าที่อินเดียนั้นเคาน์เตอร์รู้สึกมันจะหลายอันน่ะไอ้เนี่ยระบบการเข้าถึงข้อมูลก็ยุ่งยากแล้วพอได้ข้อมูลเข้าถึงเสร็จแล้วก็กว่าจะได้ของมานี่ขั้นตอนอะไรต่างๆมันยุ่งยากโยมยิ้มไปหมดเลยไปดูเรื่องนี้ให้มันง่ายง่ายขึ้นประเด็นเรื่องหนังสือหายแล้วเสียค่าโปรงค่าปรับอะไรอันนี้ฝากพิจารณานะขอให้มันมาใช้เถอะฮะดีกว่ามันไม่หนังสือหายแสดงว่ามีคนมาใช้ไอ้ปรับนะคงจะต้องปรับเหมือนกันแต่ว่าเอ๊ะทำวิธีการยังไงนะฮะบางทีก็อาจจะต้องทำเป็นลืมๆบ้างหนังสือมันหายไปนะฮะให้เขามาใช้ให้ง่าย
้นตอนไม่ซับซ้อนสองก็คือการจัดมุมหนังสือนะผมพยายามเอาภาพเนี่ยมาให้ดูเพื่อจะเกิดแนวคิดเข้าไปดูหน่อยในการจัดมุมจัดที่วางหนังสือประเภทที่เข้าไปมันโทนเดียวกันนะผมว่าไม่ว่าส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคห้องสมุดของบจ.ของเราในปัจจุบันเนี่ยมันยังโทนเดียวกันอยู่แล้วตู้หนังสือเนี่ย เราสังเกตดูนิดหนึ่งนะฮะถ้ามันเก่ามากแล้วก็ทำงบประมาณขอเปลี่ยนได้ละถ้ามันแอนเมื่อไหร่แล้วก็หมดท่าเล่นหนังสือเนี่ยนะไอ้ตู้หนังสืออย่าให้มันแอนนะถ้าแอนแล้วก็ต้องคิดหาวิธีการเปลี่ยนแล้วยอมแล้วทำยังไงเราก็ทำเป็นเล่นแกล้งหน่อยเดินเข้าไปแล้วก็ทำเป็นไปสะดุดให้มันล้อมให้มันพังอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็เปลี่ยนซะมันไม่มีเสน่ห์เลยนะไอ้ตู้หนังสือแอนเนี่ยเป็นเทคนิคอย่าไปบอกว่าอาจารย์เป็นคนบอกนะคือหาวิธีการเปลี่ยนได้แล้วไอ้ที่วางหนังสือเนี่ยอย่าให้มันยาวชั้นหนังสืออย่าให้มันยาวมันยาวแล้วเอาหนังสือไปวางแล้วมันแอนอย่าไปบอกว่าไม่แอนไม่แอนมันแข็งอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อมันนานไปมันแอนจนได้แหละเหล็กก็ยังแอนนะเพราะฉะนั้นที่วางหนังสือมันจะต้องเป็นล็อกมันจะต้องมีคานเยอะๆล็อกขนาดเนี้ยแล้ววางไม่ต้องพืบนะบางล็อกอาจจะ2เล่ม3เล่มบางว่างถ้าวางเพื่ออย่างนี้โอ้ยลายตามหาไม่เจอเพราะฉะนั้นจะต้องมีที่ว่างเยอะๆล็อกนี้ล็อกขนาดเนี้ย2เล่ม3เล่มมาล็อกก็เต็มแล้วแต่มันต้องอย่างนั้นนะดูตามเนี่ยผมเอาผ้าไว้ดูเนี่ยว่ามันยังไงดูวิธีการของเขาอันนี้เรื่องที่2ก็คือลองไปดูของเรานี่ก็ค่อนข้างจะแน่นนะฮะแต่ก็ใช้ได้ละห้องสมุดของส่วนกลางเนี่ยใช้ได้ท่านไปดูเถอะผมดูแล้วใช้ได้น่าสนใจแต่ต่างจังหวัดกลับไปดูหน่อยนะผมไปนิยาเขตก็ไปเยี่ยมอยู่เรื่อยละห้องสมุดเนี่ยแต่ไม่บอกว่าที่ไหนอย่างไรละไอ้ตู้แอนเนี่ยมีเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นก็หาวิธีการซะไอ้ตู้แอนเนี่ยนะเดินไปทำเป็นสะดุดไอ้สะดุดแล้วโอ้ล้มพังเลยโอ้เนี่ยขอทำงบประมาณซื้อใหม่ได้แล้วคงไม่ต้องเอาร้านแบรนด์เนมหรอกแต่ว่าหลักตู้หนังสือเนี่ยต้องมีล็อกเยอะๆจะต้องได้มีคานไม่ให้มันแอนนะไม่ใช่ยาวพืชอย่างนี้ใช่ไหมไอ้นั่นหมดสมัยแล้วถ้าไม่ถึงขั้นว่าไปทำแกล้งทำให้มันล้มพังแล้วก็นี่แหละก็คือไปทำงบประมาณขอซื้อใหม่นี่แหละปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้แล้วนะจำนวนหนังสือเอาให้ได้ตามเกณฑ์ของสกอก่อนเอาแค่นั้นพอแต่ว่าอื่นๆนอกเหนือจากนั้นน่าจะเป็นรูปแบบในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้มันมีจุดน่าสนใจอันเนี้ย สำคัญมากตำแหน่งในการจัดวางวิธีการนำเสนอเพื่อบริการนะอันนี้เรื่องที่สองนะที่ฝากเอาไปดูก็คือแค่จับหนังสือตรงนี้ไปวางตรงนั้นจับตรงนั้นมาวางตรงนี้แล้วคงไม่พอนะต้องเปลี่ยนแปลงทางกายภาพขนาดใหญ่บางที่ก็น่าชมเชยนะอุทิศให้ทั้งตึกเลยในส่วนวิภาควิทยาเขตเนี่ยเขาทั้งตึกเลยแต่ว่ารูปแบบในการจัดมุมหนังสือนั้นยังใช้ไม่ได้ต้องเข้าไปดูพวกนี้แหละนะเนี่ยพยานเอามาให้ดูเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางทีอ่ะฝากหน่อยนะไปเล่นไปดูไอ้ที่มันจะสร้างแรงบันดาลใจให้เราในการทำหน้าที่การงานบ้างนะจะไปเล่นอย่างอื่นมากนะดูพวกเนี้ยดูรูปแบบซึ่งไม่มีเรียนในสถาบัน
การศึกษาไม่มีหรอกเรื่องพวกเนี้ยต้องไปดูตรงนั้นตรงนี้หาวิธีการนี่ผมเห็นไปห้องสมุดมารวยอยู่เรื่อยเลยทุกปีไปทุกปีใช่ไหมเพิ่งไปใช่ไหมเมื่อก่อนไปที่ไหนเออไปตรงนั้นตรงนี้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจสร้างแนวคิดให้เราในการไปดูแลห้องสมุดมันเป็นเรื่องของการจัดวางการนำเสนอแล้วในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ฝากเอาไว้ร้านกาแฟอย่างที่ว่าเมื่อกี้มันชอบกินกาแฟคนปัจจุบันเนี่ยนะคือมันเสพติดแล้วกินไม่กินมันก็เข้าไปซื้อเพราะว่ามันก็อย่างหนึ่งกาแฟเนี่ยเป็นความฉลาดของคนที่เขาคิดเป็นคนแรกว่าใครเป็นคนคิดคนแรกให้คนกินกาแฟเนี่ยแล้วก็จะกินต่อไปจนนั่นแหละจนชั่วฟ้าดินสลายนั่นแหละชอบไม่บางทีก็ไม่ได้ชอบมากแต่เป็นความโก้อย่างหนึ่งแล้วไปดูละไอ้ตัวโลกไม่มีที่ไหนที่น่ากินมากเท่าประเทศไทยละร้านกาแฟนี่ปั๊มนี่ไม่มีที่ไหนในโลกที่มันน่าสนใจน่าเข้าเท่ากับประเทศไทยนะวิ่งจากนี้ไปนครสวรรค์นี่อย่างน้อยก็คนละ2แก้วนะเข้า2ครั้งแก้วแรกยังไม่หมดเข้าไปครั้งที่2 อีกปั๊มนึงเอาใหม่อันนี้ทิ้งไปซื้อแก้วใหม่โอ้หลายบาทนะแต่ไม่ใช่ธรรมดาโอ้หลายบาทมากไม่ใช่ถูกๆอ่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดที่ไปหาวิธีการในการนำเสนอให้ได้อันที่3เนี่ย เรื่องของการต้อนรับปฏิสันถารไม่ว่าที่ไหนแล้วเนาะจะเข้าไปแล้วก็ปุพพาภาสีอุตานมุขีอ่ะปุพพาภาสีคือพูดก่อนทักอ่ะอุตานมุขีเคยยิ้มแย้มแจ่มใสอ่ะนะ เพิ่งกลับจากอเมริกาแล้วก็ไปช้อปปิ้งนะคือไม่ได้เอามาซื้อของคือของฝากนั่นแหละพูดง่ายๆนะซื้อของฝากอเมริกาในใครที่เคยไปก็คงจะรู้เอาเลทมันเยอะพวกเอาเลทอ่ะนะอะไรก็คือสินค้าแบรนด์เนมอ่ะที่เขาผลิตแล้วเอามาขายมีแต่แบรนด์เนมทั้งนั้นเลยนะไอ้ที่มันน่าอันไหนที่กำลังเป็นที่นิยมมันก็สมควรหรอกที่เขาจะเป็นที่นิยมอันไหนที่ทำท่าว่ากำลังจะเจ๊งมันก็น่าหรอกที่มันจะเจ๊งถ้าได้สังเกตดูนะแล้วมันต่างกันในวัสดุเรื่องการออกแบบก็แตกต่างกันบ้างเรื่องวัสดุเรื่องความประณีตเรื่องดีไซน์ไอ้พวกที่เกิดมาก่อนแล้วแบรนด์เนมที่มันเกิดก่อนแล้วดังมาก่อนแล้วทุกวันนี้ไม่ได้ป๊อปปูล่าหรอกนะลุยวิสตองอะไรอ่ะ เราไม่ใช่คนใช้นะมันก็จำมันก็ได้ปัจจุบันต้องโค้ดเท่านั้นที่อเมริกาอันดับ2น่าจะไมเคิลคอนะพวกชาแนลไอ้พวกหรือตอนพวกอะไรที่มันเกิดก่อนนะโวซาชงซาเช่อะไรนะไปเทียบดูแล้วนี่ถ้าเป็นวันหยุดนี่ร้านที่เข้าคิวซื้อคือร้านโคสกับไมเคิลคออ่ะดีไซน์ก็ใช้ได้แหละเขาก็ดีไซน์เขาดีแหละนะราคาก็ไม่แพงมากไอ้ร้านที่มันเป็นแบรนด์ดังๆที่มันเกิดก่อนนี่ไอ้นี่ไม่มีใครไปเข้าคิวหรอก
ก็มีคนเข้าบ้างแต่ว่าไอ้ประเภทที่เข้าคิวพวกนี้ซื้อเรียบร้อยแล้วเลือกพอใจหรือยังระดับหนึ่งเวลาใช้ประมาณเท่านี้เขาก็จะเอาออกมาแล้วเอาพวกอื่นเข้าไปไอ้คิวของเขาไม่ใช่คิวยาวเหมือนกับบ้านเราเนี่ยนะไอ้คิวซื้อของเนี่ยไปเข้าคิวต้องเขามีคอกอยู่ข้างนอกร้านไอ้คิวเข้าร้านไม่ใช่คิวต่อกันยาวนะครับมันต้องมีคอกอยู่ข้างนอกคุณไปเข้าคอกตรงเนี้ยคันละประมาณ 10-20 คนร้านก็จะดูว่างนะฮะไอ้ที่ซื้ออยู่ข้างในก็เต็มเอาซื้อเอาซื้อให้มันเรียบร้อยเสร็จแล้วอ้าวออกมาพวกคอกอยู่ในคอกเข้าไปใหม่เนี่ยไอ้คิวแบบเนี้ยนะเอ๊ะทำไมเป็นที่นิยมโอ้ไอ้เซอร์วิสเนี่ยปุพะภาษีอุตานมุขีมีเจ้าหน้าที่ไม่เป็นจู้จี้จ้ำชายหรอกแต่ว่าคอยสังเกตการอยู่ตลอดเวลาว่าต้องการอะไรอยากได้อันไหนให้ช่วยไหมอย่างแถวนี้แหละไม่ใช่ไปจำชื่อจำใจไปตื้ออยู่ไม่ใช่เขาจะอยู่ได้แถวนั้นแหละไอ้เซอร์วิสอย่างเนี้ยได้สุดยอดแต่ว่าอีกร้านที่ทำท่าว่าอันนั้นก็แบนเนี่ยเหมือนกันทำท่าว่าจะไปไม่รอดเนี่ยจำเป็นต้องซื้อเพราะว่าเขาก็หนีไปจากเมืองไทยเอาไปดูแล้วเนี่ยซื้อนาฬิกาเสร็จกล่องใส่มันยังให้เราไปหาเองอ่ะอยู่ในร้านคือไอ้นาฬิกาอยู่ที่หนึ่งกล่องอยู่ที่หนึ่งอ้าวนาฬิกาก็โชว์ได้นาฬิกาเสร็จแล้วขอกล่องก็ชี้ไปเนี่ยไปเลือกเอาเองกล่องอยู่ในตู้ข้างนั่นอ่ะเราก็ต้องไปเอากล่องเองไปหยิบกล่องมาเองโอ้มันก็สมควรหรอกที่กำลังจะเจ๊งอ่ะนะมันชัดจริงๆนะไอ้เซอร์วิสเนี่ยเขาทำท่ามันจะเจ๊งไอ้เนี่ยแต่มันต่างกันนะปุพพาภาสิตานุกิปุพพาภาสีเนี่ยสามเรื่องเนี่ยแหละห้องสมุดคิดว่าน่าจะสามเรื่องใหญ่ๆนี้นะเพื่อที่จะต่อสู้กับสภาพของสังคมในปัจจุบันนะที่มันมาลุ่มเร้า การทำงานห้องสมุดของเราในปัจจุบันอันนี้ฝากท่านผู้เชี่ยวชาญก็คงจะดูแลเรื่องของการจัดระบบหนังสือทำนู่นทำนี่แต่ว่าส่วนที่จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยฝากไปด้วยอย่างนี้ไม่ได้นะกลับไปผักตู้ให้มันล้มพังเลยนะอย่างนี้ไม่ได้เซอร์วิสไม่ได้ไม่นี่น่าไม่ได้แล้วอ๋อเมื่อก่อนเอาไปขู่คนนั้นคนนี้นะห้องสมุดเราโอ้แล้วซื้อมันต้องอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้แล้วเดินเข้าไปแล้วหามุมออกมาไม่เจอนี่ไม่ได้ห้องสมุดที่อินเดียที่ไปก็เหมือนกันนี่แหละมันต่างบ้านแต่เมืองเราก็เข้าไปเลยเอ๊ะมันออกตรงไหนกันโอ้โหมันใหญ่โตมโหฬารน่ะเดินออกไม่ได้หาทางออกไม่เจอเหมือนกับเข้าไปในเขาวงกตนะนะหลงกันน่ะแม่กับลูกหลงกันก็เพราะอย่างเงี้ยนะอ้าวมึงอยู่ไหนวะลูกตรงไหนหมดอ่ะอย่างกะลานบิ๊กซีไปเฮ้ยเข้าไปหาซื้อของแล้วหลงแม่ลูกหลงกันไม่ได้นะแต่ว่าเอาค่อยๆว่าไปเนี่ยโอ้โหดูแล้วหนังสือเป็นระเบียบเรียบร้อยตู้ขนาดนี้อันนี้ก็ไม่ได้หรอกครับห้องสมุดปัจจุบันเนี่ยไม่มีจุดดึงดูดเลยเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยนะแต่ไม่ได้หรอกครับไม่เข้านะอันนี้ก็ยิ่งไปใหญ่เลยไม่ได้เลยอย่าให้มันเกินมือเอื้อมกับอย่าให้เขาย่อตัวลงไปอย่างนี้นะดูวิธีการวางของในร้านเซเว่นกับร้านหนังสือถ้าหนังสือที่กำลังฮิตร้านไหนอินร้านอะไรต่อมีอะไรใหญ่ๆเนี่ยดวงกระมวลกระมวลนะถ้าหนังสือที่กำลังฮิตเขาจะต้องอยู่ระดับสายตานี่ระดับนี้
ถ้าจะย่อลงมากันนิดหนึ่งนิดเดียวถ้ามันเก่าแล้วเนี่ยถ้าตู้สูงเขาไม่เอาขึ้นพ้นหัวก็ต้องก้มอย่างเงี้ยนะไอ้พวกในอันนี้หนังสือไม่อัปเดตแล้วหนังสือเก่าแล้วไม่เขาไม่สนใจแล้วถ้าหนังสือกำลังฮิตมันจะอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเขาจะดูตลอดเวลาว่าหนังสืออะไรกำลังอินเทรนด์มันจะต้องดูระดับนี้เจ้าหน้าที่ร้านเซเว่นก็เหมือนกันแหละเขาไม่ได้ขายของอย่างเดียวหรอกเขาต้องดูว่าอะไรที่ในเชิงธุรกิจก็คงดูหลายส่วนนะว่าอันไหนเปอร์เซ็นต์มันมากเปอร์เซ็นต์มากมันก็อยู่ในจุดที่น่าสนใจหน่อยดูง่ายๆหน่อยอันไหนให้เปอร์เซ็นต์น้อยก็โน้นต้องเอามือไปลื้อออกมาโธ่เทคนิคการวางนมเขายังวางไม่เหมือนกันเลยนมอันไหนที่มันกำลังจะหมดอายุแล้วเขาก็เอามาไว้ข้างหน้านะเราซื้อไปอาจารย์ระวังนะตัดซื้อไปแล้วเนี่ยต้องไปดูเพราะว่าเหลืออีกวันเดียวจะหมดอายุเขาจะมาไว้ข้างหน้าเลยนะอันไหนที่อายุยังนานๆเขาอยู่ไว้ข้างในเขาอย่ารอถึงขนาดนั้นเขาจะดูตลอดเวลานอกเหนือจากการปรับลุคปรับมุมของสินค้าตลอดเวลาแล้วก็ดูอันไหนไงอันไหนขายดีไม่ดีมันก็จะต้องอยู่ในจุดที่น่าสนใจเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะถึงขั้นจะต้องเอาบันไดปีนขึ้นไปนะโอ้ยหมดท่าแล้วนะห้องสมุดนี่นะไม่ได้แล้วอันนี้ต้องบันไดปีนใช่ไหมเนี่ยปีนแล้วไปเกาะแล้วตู้ล้อมทับตายพอดีเลยยังไม่ได้ซื้อดูนะอันนี้ก็ไม่ได้นะขนาดน่าสนใจขนาดนี้อันนี้ไอ้เขาไม่แอนเลยนะฉันไม่แอนเลยนะอันนี้ก็ไม่ได้เนี่ยพวกเนี้ยเมื่อ2 3เดือนเพิ่งไปฮังการีมาห้องสมุดวัดห้องสมุดโบสถ์คริสต์ของเขานั่นแหละจะคล้ายๆกันนี่แหละเขาพาไปดูไอ้ห้องสมุดปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าที่ไหนนะของเขาหน้าสงสารของเราอย่างนั้นไม่มีร่องรอยของการใช้เลยหนังสือคลาสสิกทั้งนั้นแบบนี้เลยแบบนี้เลยดีเขาไม่มีฝุ่นก็คงมีคนปัดต่อเวลาแล้วเขาไม่มีฝุ่นแต่ว่าไม่มีร่องรอยของการใช้น่าสงสารมากนะอย่างดีที่ว่าระบบกำจัดปลวกกำจัดอะไรของมันมีใช้ได้เท่านั้นแหละไม่มีเขาจะไปใช้อย่างง่ายเด็กปัจจุบันเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้นะตู้สูงสูงด้วยแล้วก็หนังสือมันก็ตู้กับโบราณอย่างเงี้ยหนังสือจะมีประโยชน์อะไรยังไงก็แล้วแต่บางทีถ้าไม่มีความจะเป็นจริงๆเนี่ยเขาคงไม่ไปเสียเวลาหรอกเขาไปใช้อีบุ๊กนะไปใช้สื่อช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มันจะรวดเร็วกว่านี้แต่ว่า หลักคิดของคนที่ทำงานห้องสมุดเนี่ยก็คือห้องสมุดคือหัวใจของการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยอันนี้จะต้องคงอยู่การอ่านหนังสือตำรับตำราจากวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับการอ่านหนังสือจากตัวเล่มเนี่ยให้อารมณ์ต่างกันที่ให้ประเด็นมาทั้งหมดเนี่ยยังใช้ได้อยู่หลักคิดเนี่ยเราเพียงแต่หาวิธีการเท่านั้นผมไม่อ่านงานมอบหมายนิสิตจากคอมพิวเตอร์ให้ส่งมาทางให้เว็บไซต์ให้อีเมลให้ไลน์ให้นั่นไปก็จริงแต่ว่าถ้าใครส่งมาแล้วโดยเฉพาะพวกที่ส่งมาเป็นเล่มๆเนี่ยนอกจากไม่อ่านผมจะด่าด้วยนะคิดว่ามีเวลาว่างมากถึงขนาดจะต้องเปิดของคุณดูทีละหน้าจากคอมพิวเตอร์แล้วอ่านขนาดนั้นเชียวหรือไปปริ้นมาเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อหรอกที่บอกโอ้ยปัจจุบันนี้เขาส่งข้อมูลทางอีเมลทางไลน์เรียบร้อยแล้วเขาไม่ได้อ่านไปเลยละเหมยคุยไปอย่างนั้นแหละผมคิดว่าอาจารย์ท่านหนึ่งก็คล้ายกันนี่แหละอ่านถึง10หน้ามันก็ปวดตาตายแล้วอยากจอคอมพิวเตอร์น่ะใครเขาจะไปอ่านเขาไม่อ่านต้องอ่านจากเล่มทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยยังใช้ได้อยู่
เพียงแต่คุยรับกันไปเท่านั้นแหละอย่าไปเชื่อที่บอกว่าส่งงานกันทางอีเมลอ่านกันแก้ไขแล้วส่งกลับไปกับมันไม่มีอาจารย์คุยข่มกันไปอย่างนั้นแหละท้ายที่สุดมันต้องปริ้นออกมาพวกครองล่างไว้นี่ผลทั้งหลายตัวไว้นี่ผลเนี่ยผมไม่เคยอ่านเลยคุณไปปริ้นมาฉันจะแก้จากนี้แหละอาถ้าบรรทัดสองบรรทัดหน้าเดียวสองหน้าไม่เป็นไรอันนั้นแก้ในนั้นแล้วส่งกลับได้แต่ว่าถ้าเป็น 6-7 หน้าขึ้นไปแล้วต้องปริ้นเป็นเล่มมาแก้ตัวตามนั้นยังมีความขลังในทางวิชาการอยู่ยังมีความจะเป็นอยู่แล้วผมลึกๆผมก็ยังเชื่อว่าการเรียนจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบการเรียนจากเปเปอร์เท่านั้นถึงจะให้จิตวิญญาณของวิชาการอย่างแท้จริงมันให้เวลาให้อารมณ์ให้ความรู้สึกแตกต่างจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์เยอะทุกวันนี้ทำวิจัยก็ยังใช้พระไตรปิฎกเป็นเล่มๆผมไม่ใช้หรอกซีดีรอมไม่ใช่ให้มีทางเข้าในเว็บไซต์ก็เฉพาะอยากจะรู้ว่าพระสูตรนี้ถ้าเราไม่ชินมันอยู่ในเล่มไหนเท่านั้นแหละเสร็จแล้วก็จะไปเอาเล่มมาใช้ไม่ว่าสถาบันไหนจะพัฒนาคอมพิวเตอร์ไปดอกคอมพิวเตอร์ไปสู่เวอร์ชั่นไหนอันนี้ไม่ได้สนใจเลยแล้วเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งก็คือสื่อเปเปอร์เนี่ยการเล่มเป็นเล่มๆเนี่ยยังมีความขลังอยู่ก็คือพระไตรปิฎกภาษาไทยอัตถกถาภาษาไทยแล้วก็พระไตรปิฎกภาษาบาลีของฉบับมหาจุฬาปัจจุบันนี้พิมพ์ครั้งที่12 13แล้วกำลังพิมพ์ครั้งที่13พิมพ์ครั้งละ 3,000 ชุดจ้ะ 3,000 ชุดเนี่ยปีหนึ่งขายจบขายหมดชุดละ 15,000 นี่ออกพรรษาแล้วนี่เดี๋ยวจะขาดตลาดแล้วของแล้วซีดีรอมที่เขาทำแจกกันโอ้โหแจกฟรีเยอะแยะไปหมดนะผมก็เอามาแจกก็ให้แจกก็รับนะแต่ก็ไม่เคยดูเลยอ่านทิ้งตัวไปนั่นแหละไม่เคยเปิดดูเลยไม่ได้สนใจพูดง่ายๆมันไม่ได้ให้อารมณ์เพราะอันนี้เป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ผมว่าตำราอย่างอื่นถ้าเป็นเรื่องของวิชาการเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นการเรียนจากอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเป็นส่วนประกอบถ้าคนที่เรียนจากหนังสือจากตัวกระดาษเนี่ยลักษณะนิสัยท่าทีต่อวิชาการเขาเป็นก็เป็นอย่างหนึ่งนะพวกที่ชอบใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวนี่ก็เป็นอีกอย่างนึงแล้วผลที่เกิดขึ้นกับบุคคลสองกลุ่มนี้ก็จะแตกต่างกันในไม่เหมือนกันนะฮะความเป็นปราชญ์ไอ้คนหนึ่งสร้างความเป็นปราชญ์ได้อีกคนหนึ่งไม่ได้นะเพราะฉะนั้นหลักคิดในเบื้องต้นของคนที่ทำงานห้องสมุดเนี่ยมันต้องใช้หลักพวกนี้นะเรายังมีความเชื่อมั่นว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นหนังสือเป็นเล่มๆเนี่ยยังมีความจำเป็นเพียงแต่ว่ารูปแบบในการนำเสนอปัจจุบันนี้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแม้กระแสเรื่องการใช้อีบุ๊กขายหนังสือทางอีบุ๊กเนี่ยก็เป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นชั่วครั้งชั่วคราวแต่ว่าระยะยาวนี่ก็อาจจะไปไม่รอดหรอกท้ายที่สุดก็ต้องใช้มาเนี่ยมาใช้เป็นเล่มๆนี่แหละนะณขณะนี้เนี่ยกระแสอย่างนี้มันแรงอยู่เนี่ยเราก็พยายามหาวิธีการว่าทำยังไงมันถึงจะให้น่าสนใจสภาพเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงไปหลายๆอย่างอย่างที่ว่าเนี่ยคิดว่าเราจะต้องต่อสู้กับสภาพเวลาต่างๆเหล่านี้สักระยะหนึ่งเดี๋ยวสภาพเดิมก็กลับมาหลังจากที่เราไปเจอปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นจากสิ่งต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอาจจะเพราะประเด็นเรื่องห้องสมุดเนี่ยที่ต่างๆที่เขามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการให้บริการการนำเสนอความหลากหลายในการ
ให้บริการข้อมูลสร้างจุดบริการให้มันง่ายตอบสนองทุกความต้องการวิเคราะห์จริตของคนให้ครบถ้วนกลับไปไปเรียนจริต6หน่อยนะท่านผอ.สอนจริต6ให้กับลูกน้องด้วยนะคนมันมีหลายจริตแต่ว่าไม่ว่าจริตไหนเนี่ยท้ายที่สุดตายราคะจริตราคะจริตก็คือสวยงามเรียบร้อยสีสันความมีเสน่ห์เป็นเรื่องยากที่จะหาเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเฉพาะที่สวยๆเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเลยนะไอ้ที่มานี่สวยทุกคนล่ะเพียงแต่ว่ามันไม่แน่ว่าคนที่อยู่เคาน์เตอร์สวิตเนี่ยเราจะหาได้นะอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่มันอยู่หลังฉากนั่งตรงนั้นตรงนี้ผมก็ยังเคยกับสาวเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพของผมเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันของส่วนงานต่างๆทำงานยากลำบากเหนื่อยพอๆกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดนี่แหละนะในงานประกันคุณภาพการศึกษามันมี3เสาหนึ่งก็คือผู้ปฏิบัติงานตามพันธกิจ2เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ3ผู้บริหารเวลาจะเอางานมาเสนอประกันคุณภาพเนี่ยมันต้องไปตามจากผู้ปฏิบัติงานตามบรรษัทกิจมันไม่ใช่อยู่ที่ฝ่ายประกันคุณภาพถ้าผู้บริหารมาช่วยดูแลมาสั่งการเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพเนี่ยลำบากลำบนมากในการตามข้อมูลประมวลข้อมูลจะได้มาจากอาจารย์แต่ละคนเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายไม่ว่าฝ่ายวิชาการหรือฝ่ายบริหารก็แล้วแต่นะบางทีแทบร้องไห้นะแล้วก็ท้ายที่สุดต้องสรุปสาส่งเท่าที่ได้อย่างนี้ก็มีเนี่ยก็ยังกระซ้าเข้าไปเลยว่านี่ท่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพเนี่ยท่านต้องหาคนให้ได้หาคนประเภทใดประเภทใน2ประเภทนี้หนึ่งก็คือหาคนที่สวยหรือหล่อจริงๆให้มันได้นะพูดเพราะๆเนี่ยนะไอ้พวกนี้นี่ไปทำอะไรก็สะดวกหมดนะไม่สวยก็ต้องหล่อละนะเอาถ้าหาไม่ได้ทำไงเอาก็เอาประเภทที่สองก็ได้พวกที่กล้ามใหญ่ๆนะสักยันเยอะๆหน่อยนะคือไปขู่เอาอ่ามึงจะให้ไหมข้อมูลมีปัญหามากเลยกลัวเขากลัวเพราะว่าถ้าถือจริงๆนะเขากลัวนะต้องหาประเภทใดประเภทหนึ่งใน2ประเภทนี้ให้ได้แต่ห้องสมุดจะไปหาประเภทกล้ามใหญ่ๆสักยันเยอะๆนะไม่ได้นะมันต้องหาประเภทที่แรกนะให้ได้ให้ได้ต้องหาประเภทนี้ให้ได้ นะในเรื่องการจัดมุมเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลที่สมัยที่ดูแลห้องสมุดอยู่เนี่ยบรรยายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะว่าสมัยก่อนนี่นโยบายในการเพิ่มปริมาณหนังสือนะอธิการบดีเนี่ยมันต้องล้านเล่ม2ล้านเล่มท่านพูดอยู่เรื่อยในปัจจุบันอย่างที่ว่าคือ 4.0 แล้วเราคงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ไปดูในเรื่องอื่นๆผมเคยเข้าไปห้องสมุดลีกงเชียนที่สิงคโปร์นะก็ไม่ได้แตกต่างกับบ้านเราเท่าไหร่หรอกแต่ว่าการจัดมุมในการนำเสนอเนี่ยใช้ได้บรรยากาศมีคนไปใช้มืดฟ้าโมดินไหมไม่พอๆกันนี่แหละดูแล้วเพียงแต่ว่ามุมเฉพาะของเขาเนี่ย
ประเทศในแถบนี้ที่อยู่ติดกับชายทะเลเนี่ยให้ความเคารพนับถือขันทีชื่อว่าเจิ้งเหอทั้งหมดเจิ้งเหอก็คือซัมปอกงตำนำซัมปอกงในประเทศนี่แหละบ้านเราคือซัมปอกงอ่ะเพราะว่าเขาต้องทำมาค้าขายทางเรือเจิ้งเหอเป็นขันทีเป็นนักเดินเรือเป็นขันทีในราชสำนักมีความสามารถทางการทูตเดินเรือเป็นหัวหน้าในการเดินเรือโดยเฉพาะเรือค้าขายกองเรือมหากองเรือขนาดใหญ่ของจักรพรรดิจีนเนี่ยจักรพรรดิหยงเล่อเนี่ยนะออกไปทีนึงเนี่ย50ลำ60ลำลำนึงก็มันทุกคน50 60อ่ะออกไปค้าขายไปสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศที่อยู่แถบชายทะเลทั้งหลายอันนี้เขาเป็นหัวหน้าเพราะฉะนั้นก็เป็นที่รู้จักของพ่อค้าวานิชที่อยู่แถบชายทะเลทั้งหลายประเทศไทยนี่ก็สมัยนั้นก็คงทะเลก็คงมาถึงนี่แหละนะใช่ไหมมาถึงเนี่ยวัดกัลยาณมิตรอ่ะคงจะเข้าไปถึงวัดพนัญเชิงนั่นล่ะไหนหลวงพ่อซามปอกงก็ดังที่สุดสองวัดนี่แหละแล้วก็สร้างคุณูปการให้กับวัดมากมายมหาศาลนะเคยไปไหว้ไหมโยมก็ไปไหว้ไหมวัดพนัญเชิงอ่ะหลวงพ่อโตนั่นน่ะจ้องเหอเป็นขันทีนับเป็นมุสลิมก็จริงแต่ว่าเขาเข้าได้ทุกศาสนาสร้างพุทธรูปใหญ่ไว้สำหรับชาวพุทธที่เขาไปติดต่อสัมพันธ์แล้วก็บนเรือนั่นก็มีชาวพุทธด้วยแล้วก็เป็นตำนานมีทุกที่มาเลเซียเนี่ยที่มาลากาสร้างรูปไว้ขนาดใหญ่เต็มเพียงแต่ว่าเขาเป็นมุสลิมใช่ไหมหาที่ตั้งลำบากก็เอาไปไว้ในสวนสาธารณะรูปปั้นเจิ้งเหอเนี่ยมีทุกที่เป็นศาลเจ้านะไอ้ที่ห้องสมุดเรียงเชิญเขาก็จัดมุมเฉพาะเนี่ยประวัติของเจิ้งเหอเหมือนกับเป็นจดหมายเรื่องของเจิ้งเหอโดยเฉพาะเลยเนี่ยถ้าเราต้องการศึกษาเรื่องเฉพาะอย่างเงี้ยนะอันนี้เขาทำได้ดีมีทั้งรูปแบบของมัลติมีเดียนะเป็นจอเป็นอะไรเนี่ยป้ายเป็นโปสเตอร์เป็นข้อความก็มีเป็นมุมก็ห้องก็ประมาณสักเนี่ยประมาณสักครึ่งห้องนี้แหละนะก็จัดไว้อย่างดีคือถ้าอยากจะรู้เรื่องเจิ้งเหอเข้าไปตรงนี้ได้ทั้งหมดมันก็เป็นหอจดหมายเหตุไกลๆเพราะฉะนั้น ในการปฏิวัติเนี่ยคงไม่ใช่เพียงแค่จับหนังสือจากตัวนี้ไปใส่ตรงนี้จากนี้ไปใส่ตรงนี้นะคิดว่าน่าจะต้องไปคิดรูปแบบทางกายภาพใหม่ทั้งหมดโต้หนังสือรู้จะเหลือเฟือแล้วนะของส่วนกลางเนี่ยส่วนภูมิภาคใครยังขาดแคลนบ้างนะเนี่ยมาขอบริจาคได้เนี่ยเยอะฝากนะถ้าจะเอาเข้ามาใหม่เดียวก็มีงบประมาณจะเอาเข้ามาใหม่แล้วก็ดูให้ดีเลยเราดีไซน์เองเลยอย่าไปให้ร้านเขาทำให้แล้วก็ไปซื้อมาออกแบบดีไซน์นะถ้ามีตังค์มากๆก็ไปนู่นไปร้านแบรนด์เนมเลยนะไปพวกอินเด็กซ์คอนเซปต์อะไรพวกนี้เลยนะเอาแบบมาให้เขาดูแล้วก็เอาทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอาปฏิวัติอย่างนี้ไอ้ความหลากหลายในการนำเสนอแล้วก็ค่อยดูไปเรื่อยถ้าเป็นหนังสือประกอบเรียนรายวิชามันต้องอยู่ในโซนเดียวกันทั้งหมดถ้าเป็นหนังสือเฉพาะหนังสือทั่วไปก็เป็นอีกแนวหนึ่งอีกมุมหนึ่งนะดูโซนดูมุมอะไรต่างๆเนี่ย
เขาก็ทำหลากหลายรูปแบบนะมีมุมมัลติมีเดียมี มุมวารสารเรื่องความทันสมัยสะดวกและ รวดเร็วเนี่ยก็อย่างที่ว่านั่น ของเราเนี่ยได้รับการแจ้งเตือนจากทางสกอ.อยู่เรื่อยก็คือสื่อที่ให้คนพิการสามารถสืบค้นได้เนี่ยอันนี้ช่วยไปคิดต่อในอนาคตนอกเหนือจากเรื่องตัวอาคารสถานที่นะฮะเขาถามมาหลายประเด็นว่าเราได้มีการเตรียมกะจัดเตรียมเอาไว้หรือยังถ้ายังไม่ได้จัดเตรียมเอาไว้แล้วมีนโยบายที่จะจัดเตรียมไว้เมื่อไหร่หนึ่งอาคารสถานที่ห้องน้ำห้องสุขาการขึ้นลงสำหรับคนที่โกงพิการพวกแฮนดิแคปทั้งหลาย2นโยบายในการรับคนต่างๆเหล่านี้เข้ามาศึกษาแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกให้เขามาศึกษาเราเรียนได้3ก็คือตัวระบบและกลไกต่างๆที่ใช้ในการบริหารจัดการเพื่อคนต่างๆเหล่านี้ในส่วนห้องสมุดของเราเนี่ยอันนี้ฝากไปคิดต่อนอกเหนือการจากการที่เราไปสร้างมูลค่าเพิ่มเฉพาะส่วนกลางนั้นอยากจะให้เชื่อมโยงกับวิไลพุทธศาสตร์นานาชาติเอาประเด็นเรื่องสื่อภาษาต่างประเทศนะอาจารย์นะดูตอนนี้ลงมือสร้างละเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่แต่ว่าส่วนหอสมุดกลางเนี่ยจะต้องเป็นพื้นฐานให้ในการบริหารจัดการถ้าทางวิไลพุทธศาสตร์นานาชาติเขาประสงค์ที่จะบริหารจัดการเองอย่างน้อยก็ต้องมีการเชื่อมต่อไปจากส่วนหอสมุดคือโอนวัสดุหนังสือทั้งหมดที่เป็นภาษาต่างประเทศไปไว้ที่นั่นการซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศเนี่ยสมัยที่ผมดูแลอยู่มีโควต้าจำนวนแน่นอนแล้วก็เพิ่มขึ้นมาทุกปี2ปีหลังสุดเนี่ยมันจะให้หายไปไม่ว่าจะส่วนการและส่วนภูมิภาคถ้ามีการเรียนการสอนไม่ใช่นานาชาติแต่ว่าเป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษเนี่ยฝากไปดูแลเรื่องวัสดุหนังสือที่เป็นภาษาต่างประเทศให้ครบถ้วนสมบูรณ์หน่อยนะอันนี้ต้องมีจำนวนที่แน่นอนในการจะเพิ่มแต่ละปีให้ได้เป็นจุดที่ทางการเขาให้ความดูแลเพ่งเล็งอยู่โดยเฉพาะมาเชื่อมโยงกับ2 ส่วนก็คือการเข้าสู่อาเซียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักกับการประกาศตัวว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาของโลกณขณะนี้เนี่ยเราทำได้ดูเหมือนไม่มีปัญหาก็จริงนะแต่ว่าในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยประมาณ30กว่ารายวิชาเรามีนิสิตชาวต่างประเทศอยู่ปี
ละประมาณ 1,300 ถึง 1,400 รูปคนแบ่งเป็นปริญญาตรีก็น่าจะประมาณ 6-700 ต้องไปดูรายละเอียดว่าเขาสามารถเรียนสอบผ่านได้ยังไงใช้สื่อวัสดุใช้หนังสือนี่ภาษาอะไรเพราะว่าในส่วนที่เป็นของมหาจุฬาโดยตรงเนี่ยยังไม่ได้มีการแปลตำราในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นภาษาอังกฤษได้ครบถ้วนนะแปลได้ประมาณไม่ถึง 20% มั้งอาจารย์ตำราน่ะมันเสร็จเกือบหมดแล้วภาษาไทยเนี่ยแต่ว่าเรามีปัญหาเรื่องคนแปลช้าแล้วก็เขาไม่ค่อยรับแปลเท่าไหร่หรอกเพราะว่างานแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษมันยากเพราะฉะนั้นฝากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้องสมุดไปริบรายวิชาออกมาเลยว่าในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยมันมีรายวิชาบังคับเท่าไหร่เลือกเท่าไหร่สรุปแล้วเขาเรียนประมาณเท่าไหร่แล้วก็ดูเนื้อหารายวิชาให้ดีถ้าจะให้ดีดูรายละเอียดไปถึงขั้นคอร์สเอาไลน์แล้วก็ไปหาหนังสือต่างประเทศที่มันมีเนื้อหาว่าได้ตามคอร์สเอาไลน์เนี่ยไม่น้อยกว่า 50% น่ะเพื่อเกื้อกูลเขาแล้วก็จะเป็นจุดเชื่อมโยงไปสู่วิทยาพุทธศาสตร์นานาชาติด้วยตำราต่างประเทศนะระดับบัณฑิตศึกษาในสมัยก่อนนี่น่าขำจะตายไปเขามาเรียนหลักเป็นชาวต่างประเทศนี่แหละชาวศรีลังกามาเรียนหลักสูตรของเราเนี่ยเรียนภาษาไทยนะพอเรียนเสร็จแล้วก็ไปถามพวกว่าเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดอะไรเสร็จแล้วก็ไปอ่านตำราภาษาอังกฤษเพียงแต่ให้รู้ว่าตอนเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดอะไรออกจากห้องไปก็ไปอ่านตำราภาษาอังกฤษเสร็จแล้วทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษได้แต่เขาจบไปก็เพราะอย่างนี้ในอนาคตในปัจจุบันในอนาคตจะต้องไม่เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นช่วยดูแลเรื่อง สื่อการสอนตำราภาษาต่างประเทศช่องทางการสืบค้นที่หลากหลายอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้การสร้างจุดประทับใจไปดูนะดูรูปแบบต่างๆที่เขาจัดห้องสมุดอันนี้แนะนำหนังสือเนี่ยเขาจะจัดรูปแบบอย่างนี้แหละแต่ส่วนหอสมุดกลางส่วนกลางนี่ก็ห้องจำลองอะนะเหมาะเลยแหละเนี่ยก็จัดเวทีไม่ได้เป็นทางการนักนะทำแบบสบายๆแต่ว่าน่าสนใจคนฟังก็สิบยี่สิบมีเบรกมีเลี้ยงโน่นเลี้ยงนี่นิดหน่อยมันต้องมีความเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยไอ้ข้างหน้าที่เปิดประตูเข้าไปนี่อาจจะต้องพิจารณาย้ายหรือไอ้ตู้ที่อยู่ข้างหน้านะนะไอ้ตรงนั้นเนี่ยนะไปหาคนที่เขาดีไซน์แบบสักหน่อยนะพอเข้าไปปั๊บเนี่ยมันน่าสนใจแค่ประตูก็โหต้องระวังแล้วว่าไม่รู้ใครจะผลักเข้าเผาไอ้ประตูเลยนะมันจะชนกันอยู่เรื่อยนะอาจจะต้องไปเปลี่ยนนะเพราะมันดูท่าจะพังไอ้พังไม่เท่าไหร่หรอกไปสถาบันเรียนพุทธศาสตร์นี่มันจะชนกันอยู่เรื่อยเลยนะเราจะเข้ามันก็จะผลักออกมาเนี่ยจะหลบไม่ทันเนี่ยแป้งเข้าตรงนี้นะพอดีเลยนะเออมันจะต้องสร้างเสน่ห์ตั้งแต่ประตูละนะหาวิธีการออกแบบมาเข้าไปข้างในเนี่ยแต่ดูแล้วความพยายามก็มีอยู่นะเพียงแต่ว่าเอาละยังคงไปไม่ถึงเนี่ยอันนี้แนะนำหนังสือเขาแนะนำจัดเขาจัดมุมอย่างนี้จัดเวทีอย่างนี้เขาจะทำอยู่เรื่อยอย่างนี้แหละต้องมีกิจกรรมมีความเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยนะในการทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็น งานห้องสมุดหรืองานส่วนไหนก็แล้วแต่นะฮะหลักคิดในเบื้องต้นเนี่ย
ก็คือให้ถือว่าทุกคนเป็นลูกค้าของกันและกันแต่จะต้องใช้หลักคิดในเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนจริงอยู่ในความเป็นจริงเนี่ยมันมีทั้งสเต็กโฮลเดอร์มีแชร์โฮลเดอร์มีคัสตอมนะฮะคัสตอมเมอร์เมื่อกี้กระเซาไปว่าต้องหาคนที่น่าสนใจไปเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้ามันมีจุด1 2 3เป็นแรงดึงดูดมันก็สร้างมูลค่าเพิ่มสร้างแรงจูงใจในการไปใช้ห้องสมุดต้องมีจุดที่เป็นรอยประทับใจของลูกค้าให้เขานึกขึ้นมาได้เหมือนกับที่เราขับรถผ่านปั๊มเราก็นึกถึงร้านนั้นร้านนี้เหมือนกันจิตวิญญาณในการโฆษณาสินค้าของพวกนักขายเนี่ยเขาใช้หลักพระพุทธศาสนานี่แหละตาหูตาลูกหูเสียงนี่แหละใช้หลักคิดเหมือนกับการถ่ายภาพยนตร์คือจิตของคนปกติเนี่ยทำงานปกติเห็นรูปได้ยินเสียงเนี่ยมันทำงาน17ขณะไม่ว่าใครก็แล้วแต่เวลาถ่ายภาพยนตร์สมัยก่อนที่เป็นฟิล์มจะเห็นภาพเคลื่อนไหวครั้งหนึ่งเนี่ยเขาถ่าย7ฟิล์ม7ช็อตไอ้17ช็อตเนี่ยยกมือเห็นความเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยครั้งหนึ่งเนี่ยจากจอภาพยนตร์เนี่ยเขาถ่าย17ช็อตถึงแปลกใจว่าเอ๊ะ หนังเลิกแล้วตอนเช้านี่ตอนหนังดับฟิล์มมันหนังเก่าฟิล์มมันขาดใช่ไหมมันทิ้งเป็นม้วนๆทิ้งเป็นอย่างนี้เลยเราไปดูโอ้ทำไมไอ้ภาพคนกระโดดนี่ทำไมมันต่อกันยาวถึง17ภาพแล้วก็ใช้หลักคิดนี้17ครั้งเนี่ยมันจำมันเห็นรูปธรรมครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของนักการขายทั้งหลายเขาจะต้องทำซ้ำๆมันไม่ใช่แค่17ครั้งนะให้มากครั้งเท่าที่สุดเท่าที่จะมากได้สร้างรอยประทับใจอย่างเราให้บริการห้องสมุดนี่คิดว่าเขาเกิดความประทับใจแค่17ครั้งเท่านั้นแหละนะแล้วเขาก็จะไปเนี่ยต้องมีจุดต้องมีรอยแต่ว่าจะไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยต้องมีความคิดในเรื่องของเซอร์วิสมายเอาตั้งแต่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพวกเดียวกันเองในองค์กรนี่แหละนะยังไม่ต้องถึงขนาดค่อมส่วนงานนะเอาในส่วนงานเดียวกันเองเนี่ยแต่ละจุดแต่ละฝ่ายเนี่ยเป็นคัสโตเมอร์เป็นลูกค้าของกันและกันนะเอาตรงนี้ให้มันยุติให้มันได้ก่อนเสร็จแล้วก็จะสร้างรัศมีแห่งความดึงดูดใจแผ่ออกไปยังจุดต่างๆจริงเรื่องความสวยความหล่อก็จำเป็นแต่ว่าไอ้นั้นคิดว่าไม่จำเป็นในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเนี่ยพูดถึงนางปัญจปาปีคนที่มีความอัปลักษณ์5อย่างใช่ไหม
แต่ว่าดูจะเป็นคนที่มีสัมผัสที่ดีไม่ทราบมีเสียงที่ดีด้วยหรือเปล่าไม่ทราบนะแค่นี้ก็ไปทำมาหากินไปประกอบหน้าที่การงานได้บางทีแกขาดมือขาดตาเลยขาเป๋แต่ว่าน้ำเสียงมีเสน่ห์ไพเราะเพราะพิ้งก็ไปทำงานรับโทรศัพท์ได้แล้วใช้เสียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจุดที่น่าสนใจในความจริงไม่ใช่เรื่องของกายภาพเป็นเรื่องอื่นๆที่สามารถสร้างมูลภาพเพิ่มเข้ามาประกอบได้วิธีการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมจล.เรานี่จะมีลักษณะที่ปัจจุบันไม่น่าจะมีแล้วเนาะการทำงานเนี่ยผมลิดเอามาจากประสบการณ์ในการบริหารงานน่ะนะพวกเราเนี่ย 1. ทำงานไม่ได้งาน 2. ทำงานไม่ถูกงาน 3. ทำงานไม่เป็นงาน 4. ทำงานไม่เลิกงานอาคารเทคโนโลยีของผอ.นี่จะมีอยู่สมัยก่อนนั่นนะทำงานไม่เลิกงานฮะไอ้ส่วนกลางเนี่ยเวลาทำงานเขา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นไอ้9โมงเช้าถึง5โมงเย็นไม่รู้ไปไหนคนนี้นะแต่ว่าพอเขากลับบ้านหมดแล้วเนี่ยเอามาทำงานแล้วจะไปติดต่อกับเทวดาที่ไหนวะเนี่ยเวลาเขาทำงานไม่มาดึกดื่นเที่ยงคืนก็ยังเปิดไฟอยู่ได้ทำงานไม่เลิกงานไอ้ทำงานไม่ถูกงานก็เยอะนะงานในหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบอยู่เนี่ยเอ้าทำไมมันช้าจังเลยวันก่อนยังแซวพวกเราเองไปถวายสักการะผู้ใหญ่ยังไม่ออกจากวัดเลยนะภาพมันปรากฏเต็มไปหมดแล้วทั่วโลกนะก็เลยบอกว่าไอ้พวกเราเนี่ยมันเร็วแค่ส่งภาพนี่แหละนะแต่ว่างานอย่างอื่นนี่โอ้รู้ถึงมันกว่าจะได้นะทำจดหมายแต่ละเรื่องนี่จากอนุมัติแต่ละเรื่องจดหมายบอกสั่งให้ทำจดหมายนี่7วันมันต้องเสร็จนะจดหมายเงินเดือนตั้ง 15,000 เป็นอย่างน้อยนะจดหมายฉบับเดียวนี่ตั้ง7วันนะจดหมายเสร็จแล้วส่งไปกว่าจะได้รับอนุมัติย้อนกลับมานี่เป็นเดือนพอดีนะไม่รู้มันไปเข้าเขาวงกตตรงไหนนะอ้อไปอ้อมมาแต่ว่าส่งภาพให้การโตนั้นตรงนี้ในแหมไปกราบผู้ใหญ่ขับรถออกมายังผลจากวันเลยเอาภาพมาแล้วไงโอ้รวดเร็วมากเห็นแล้วอยู่อย่างเดียวนี่แหละไอ้ที่บอกทำงานไม่ถูกงานก็คือเอาเรากำลังทำงานแบบเรื่องนี้สำคัญอยู่เอาอยู่นู้นน่ะมันไปปรากฏตัวเดินตามก้นคนนั้นคนนี้อยู่อีกที่หนึ่งนะไปอีกที่หนึ่งความจริงเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนเนี่ยก็คิดว่าพอสมควรแล้วนะก็อยู่ระดับที่ทำงานได้บ้านเราเนี่ยต้องดูวิธีคิดนะในการทำธุรกิจหน้าที่การงานนะคือทำแล้วทำไมมันไม่ค่อยรวยไม่ค่อยคือไม่รวยอ่ะพูดง่ายๆนะลูกจ้างมันเยอะร้านกาแฟร้านอยู่แค่นี้3-4คนลูกจ้างอ่ะนะร้านกาแฟต่างประเทศเนี่ยบางร้านได้ใหญ่โตมโหฬารนะแต่ว่าลูกจ้างมีอยู่2คนเท่านั้นแหละบางจุดเขาก็พยายามให้เซอร์วิสเซลฟ์เซอร์วิสปั๊มบ้านเรานี่เป็นมดนะลูกจ้างนะ
กำไรมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันจะรวยได้ไงเพราะว่าจ้างหมดนะนะเพราะฉะนั้นบางจุดนี่ก็น่าจะเซลฟ์เซอร์วิสได้ดูก็พอสมควรอยู่จำนวนคนเนี่ยพอก็พอได้นะพอไปพอมาได้เพียงแต่ว่าในการทำหน้าที่การงานของเราเนี่ยน่าจะมี การลิดหน้าที่การงานว่าอันไหนวันนี้อันไหนพรุ่งนี้แล้วก็ทำเป็นเรื่องๆให้มันเป็นกิจจลักษณะมันจบเป็นเรื่องๆไปหลักในการสอนลูกน้องของผมก็คือ1คนทำได้อย่างน้อย3งาน1งานทำได้อย่างน้อย3คนเราคงไม่ต้องถึงขนาดนี้เพียงแต่ว่าลิสต์รายการสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยเป็นกิจจลักษณะเราก็ถามว่าเราทำห้องสมุดเนี่ยทำจบวันนี้แล้วอะไรพวกนี้จะทำอะไรอ่ะมันดอมคนมาให้มันทำให้มันจบเอาหนังสือขึ้นชั้นเนี่ยเอาถ้าจบวันนี้แล้วพรุ่งนี้ทำอะไรมันก็ต้องทำต่อไปเรื่อยๆสิเพราะฉะนั้นการระดมคนขึ้นมาทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มันจบเราเลยคิดว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกอะพูดง่ายๆเป็นทัศนคติเฉยๆเนี่ยว่าตามจริงเนี่ยเราทำไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นหน้าที่การงานของเราอยากอารมณ์เสียกับลูกน้องที่เป็นพนักงานขับรถเมื่อก่อนนะบางทีบางรายบางคนน่ะบางทีเราก็ไม่ได้บอกว่ารีบไปนู่นไปนี่หรอกแต่ว่าดูมันรีบนะมันจะไปถึงให้ได้นะเอาก็ถูกตำรวจเรียกบอกว่าพระจะไปฉันเพลเอากูไม่ได้ไปฉันเพลอ้างอีกแล้วคือมันเป็นนิสัยนะมันจะรีบไปไหนบางทีก็แซกไปข้างทางนะไอ้ตรงไหล่ทางแซกไปมึงจะไปไหนวะคือจะไปถึงให้มันถึงไงเขาจะไปให้มันถึงเสร็จแล้วจะได้ลงไปทำที่อื่นก็อาชีพเราขับรถไม่ขับรถแล้วจะไปทำอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบไปให้ถึงแล้วจะได้ไปทำอยู่มันไอ้มึงไปถึงแล้วมึงก็ขับรถนี่แหละนะคือเราทำอย่างนี้มันหน้าที่เราไม่ต้องรีบไปไหนเพื่อให้มันเสร็จมันเลยว่าอย่างนะเสร็จแล้วมันไม่ได้ทำอย่างอื่นหรอกมันก็ขับรถนี่แหละนะมันก็เหมือนกันน่ะเราทำงานเนี่ยบางทีที่บอกว่าเอาต้องการคนจำนวนเท่านั้นตอนนี้เพื่อให้งานมันเสร็จแล้วจะไปทำอะไรมันมีอยู่แค่นี้แหละเพราะฉะนั้นเราก็ทำหน้าที่ของเราไปเรื่อยๆนะมีลิสต์รายการหน้าที่การงานเป็นกิจจะลักษณะเป็นระบบจัดลำดับความสำคัญ นะที่เขาบอกไอ้ job description อะไรนี่แหละนะในส่วนของเราเองเนี่ยไปทำรายละเอียดของงานเกี่ยวกับห้องสมุดของเราเองว่าโดยปกติเดลี่รูทีนนั้นมีอะไรจะได้ไม่ขาดตกบกพร่องแล้วส่วนที่คิดว่าจะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างแรงดึงดูดใจดึงคนกลับมาใช้ห้องสมุดเนี่ยมันมีอะไรบ้างคิดอะไรได้ก็เขียนเอาไว้อย่างน้อยให้ได้วันละ3เรื่องต้องมีสมุดพกคือในส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเนื่องจากว่าเราประสบปัญหาในการที่จะดึงคนกลับมาในห้องสมุดด้วยสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคิดว่าจะต้องคิดล้ำหน้าคนอื่นไปอย่างน้อย29เพื่อที่จะสร้างแรงดึงดูดใจเพราะฉะนั้นนอกจากเดลี่รูทีนที่ต้องมีการเขียนออกมาเป็นกิจจลักษณะ
ถ้าเป็นส่วนกลางอย่าไปรอฝ่ายแผนฝ่ายโน่นฝ่ายนี่เราต้องเขียนของเราออกมาเองส่วนภูมิภาคไม่ต้องไปรอรองอธิการบดีผู้อศนวิชาการเราเนี่ยมีหนังสมุดมีหนังสือมีสมุดคู่มือในการจดงานเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของเราถ้าทำให้เป็นกิจลักษณะก็คือพิมพ์ออกมาทำเป็นเล่มเป็นคู่มือแต่ถ้าไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยมันต้องมีผมเองนะอาจารย์เองในการปฏิบัติหน้าที่การงานก็มีสมุดพกเป็นคู่มือที่เขียนเอาไว้ไม่งั้นบางทีมันเกิดความกังวลว่าอันไหนสั่งการไปแล้วไปถึงไหนอันไหนคิดขึ้นมาได้แล้วยังไม่ได้สั่งการนะอันไหนเป็นนโยบายใหม่ๆที่ไปฟังมาจากตรงนั้นตรงนี้อธิการบดีใครต่อใครอันนี้มีบันทึกเอาไว้หมดแต่ตอนหลังไม่ค่อยมีเวลาคีย์เข้าไปในคอมพิวเตอร์นะอันนั้นเป็นข้างค้างๆเอาไว้เป็นตับอย่างนี้นะทำจริงๆก็ไม่อาจจะไม่ถึง 50% แต่ว่ามันคลายข้อกังวลในเรื่องของความเกรงว่าจะลืมเรื่องนั้นเรื่องนี้จะไม่ได้ทำเรื่องนี้เป็นเซกเตอร์เป็นส่วนเล็กๆก็จริงในส่วนของหอสมุดของเราเนี่ยแต่ว่าเพื่อที่จะทำให้มันน่าสนใจแล้วก็พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งอย่างที่ว่าไว้ตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยคิดว่าน่าจะแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆก็คือส่วนที่เป็นงานประจำของเราแล้วเขียนรายละเอียดให้มันหมดกับส่วนที่จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างแรงดูดใจล่ะคิดว่าอะไรบ้างที่เราจะต้องทำนะฮะใช้ไม่ได้แล้วล่ะนะอย่างที่บอกไว้นะคือการวางหนังสือเป็นนั้นชั้นเพียงแต่ให้บริการเฉยๆเนี่ยนะต้องไปฝึกอบรมไปศึกษาไปหาประสบการณ์อะไรต่อมีอะไรเพิ่มเติมในการ ทำให้ห้องสมุดมันน่าสนใจนะไปจัดลำดับความสำคัญให้ดีแล้วก็อย่าลืมไปเปลี่ยนตู้ที่มันแอนนะที่ต่างจังหวัดนะไปเปลี่ยนให้ได้เลยล่ะหนังสือก็ดูพวกมันติมีเดียพวกซีดีทั้งหลายที่แจกกันทุกงานนะฮะครูบาอาจารย์ใครต่อใครก็สะสมไว้เยอะแยะเราเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดอาจจะต้องทำหนังสือขอรับบริจาคมารวมเอาไว้สะสมที่ห้องสมุดของเราเป็นมุมโดยเฉพาะแล้วก็ฝากต่อพวกฝ่ายเทคโนไปรวบรวมพวก YouTube ที่ว่าในเรื่องทางวิชาการที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งส่วนการเรียนการสอนหลายวิชาการให้ความรู้เพิ่มเติมทั่วไปเนี่ยมาไว้เป็นบล็อกต่างหากและก็มีมุมให้บริการทั้งในรูปแบบของจอคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดทั้งในรูปแบบของซีดีนะฮะแล้วมันก็จะต้องมีของฟรีแจกอยู่เรื่อยนะเข้าไปตรงนี้หยิบฟรีตรงนี้หยิบฟรีเนี่ยพวกเนี้ยเราก็เคยคิดแต่บางทีมันมีพวกสมุดพวกแผ่นพับพวกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจพวกซีดีที่เขาแจกตอนนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามันมีจำนวนขนาดหนึ่งเนี่ยมันต้องมีมุมแจกของฟรีพวกเนี้ยนะเขาเข้าไปบางทีเขาก็หยิบตรงนั้นตรงนี้อันนี้เป็นแหล่งที่เป็นการสร้างแรงดูดใจให้กับการทำงานห้องสมุดของเราในส่วนที่เป็นวิชาชีพจริงๆสาระในเชิงวิชาการที่เป็นวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่การงานจริงๆเขาเข้าใจว่าท่านผู้ทรงคุณวุฒิวิทยากรก็จะมาให้ความรู้ในส่วนของ ประธานในวันนี้ก็มาเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างแล้วก็พูดถึงนโยบายแนวทางทิศทางของมหาจุฬาว่าเกี่ยวกับห้องสมุดของเราเนี่ยจะทำอะไรยังไงต่อไปถ้าเราพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนี่ก็จะเป็นการสร้างมิติใหม่ในการทำงานห้องสมุดแล้วก็ดึงดูดคนลูกค้าให้มาใช้บริการห้องสมุดให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็จะสร้างความ
คึกคักนะโจทย์ต่อไปของเราก็คือห้องสมุด 4.0 กับความเป็น living library อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่จะต้องไปช่วยกันคิดช่วยกันทำให้มันเกิดเป็นผลขึ้นมาให้ได้แล้วก็จะเป็นส่วนที่ตอบสนองการเรียนการสอนในมหาจุฬาของเราให้มีความ เป็นสถาบันทางวิชาการที่สร้างคนที่มีคุณภาพสืบต่อไปนะขอกราบขอบพระคุณท่านผอ.ส่วนหอสมุดอันเจ้าคุณประสิทธิชัยโสพลซึ่งทำงานในส่วนหอสมุดกลางมานานแล้วก็เชื่อมโยงกับห้องสมุดของยะเขตวิไลสงรวมทั้งห้องเรียนและหน่วยวิทยาการทั่วประเทศนะในทุกๆมิตินะรวมเรื่องการไปให้ทางฝ่ายเทคโนสร้างโปรแกรมที่จะตรวจสอบเช็คข้อมูลการคงอยู่การมีอยู่ของหนังสือทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เชื่อมโยงกันในทุกมิตินอกจากการศึกษาอารมณ์ที่เราทำร่วมกันอยู่เป็นประจำแล้วขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ได้เสียสละเวลามาเพื่อพัฒนางานของเราตอบสนองภารกิจในเรื่องการผลิตบัณฑิตการวิจัยของสถาบันของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบต่อไปในท้ายที่สุดนี้ขอตั้งจิตอธิษฐานอำนวยเวชัยรัตนตยานุภาวินะด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่ได้ร่วมกันอุปถัมภ์มาทั้งหมดนั้นจงประมวลรวมกันมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยสารเสริมส่งให้ทุกท่านได้มีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่การงานงอกงามในร่มธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญอยู่ในอายุวันนาสุขภาพปฏิพานคุณสารสมบัติธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอจงสมมโนปรารถนาในสิ่งนั้นจงทุกประการเทอญ